เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายแล้วก็วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ผ่อนคลายให้ใจใสใสแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงถ้าทำใจให้ใสคราวนี้เราก็นึกน้อมรวมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายธาตุที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกัน
แล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็จะไปสู่อายตนะนิพพานได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเอาใจนำมาหยุดนิ่งนิ่งที่ตรงนี้หรือจะง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราประมาณนั้นนะไม่ถึงกับไปต้องไปควานหาเอาประมาณเนี้ยบริเวณเนี้ยเมตใจหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วนะเราถึงจะเห็นศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างแท้จริงแต่ตอนนี้ก็ประมาณตรงนี้ทำความรู้จักเอาไว้แล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราคำนดบริกรรมนิมิตก็คือการสร้างภาพขึ้นมาในใจนึกถึงภาพมันมีดวงแก้วหรือเพชรใสๆหรือดวงแก้วที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วนะไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวขนาดกันแล้วแต่ใจเราชอบจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หรือจะกำหนดนึกเป็นพระแก้วใสๆแทนสัญลักษณ์ของพุทธรัตนะของพระเจ้าก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างกำหนดขึ้นมาหรือนึกขึ้นมาอย่างสบายคล้ายๆกับการนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องไม่ใช่ไปควานหาอะไรในที่มืดไม่ใช่เป็นการเค้นภาพแต่เป็นการนึกถึงภาพดวงแก้วหรือองค์พระใสๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศคือนึกอย่างธรรมดาอย่างนั้นแต่แทนที่จะเป็นดวงอาทิตย์กลางท้องฟ้าแต่ก็เป็นนึกถึงดวงอาทิตย์กลางท้องเราแทนที่จะเป็นพระจันทร์วันเป็นกลางท้องฟ้าก็เป็นพระจันทร์วันเป็นกลางท้องเราแทนที่จะเป็นดวงดาวกลางท้องฟ้าก็เป็นดวงดาวกลางท้องเรานึกธรรมดาง่ายๆอย่างนี้นึกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปพยายามเค้นภาพให้มันชัดหรือเพ่งจ้องเพื่อจะให้ภาพมันชัดไม่ต้องทำอย่างนั้นเราเพียงนึกอย่างนั้นแหละนึกอย่างสบายสบายทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเพราะเรามีวัตถุประสงค์เพียงให้ใจเนี่ย
กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะว่าใจกระเจิดกระเจิงไปนานแล้วด้วยกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่หล่อหลอมทำให้ใจเราเนี่ยไม่มีความสุขเลยมีแต่ปัญหาและแรงกดดันมีแต่ทุกข์เนาะทุกข์มากทุกข์น้อยที่พอทนได้นั่นคือสิ่งที่เราเจอดังนั้นวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจกลับมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยภาพที่เรานึกนั่นแหละเขาเรียกว่าบริกรรมมณีมิตรแต่ให้นึกอย่างนั้นนึกเรื่อยไปเลยให้สม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็สบายสม่ำเสมอต่อเนื่องให้สบายสบายแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆสบายสบายพร้อมกันนึกภาพไปด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางกายหรืออยากหยุดนิ่งเฉยอยู่ที่กลางภาพดวงใสองค์พระดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนั้นทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆละเอียดประณีตไปเรื่อยๆให้เรานึกอย่างละมุนละไมนุ่มเนียนละมุนละไมสบายสบายผ่อนคลายพร้อมกับสัมมาอรหังควบคู่กันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสงัดจากกามจากทรัพย์คนสัตว์สิ่งของสงัดจากอกุศลธรรมมีใจตั้งมั่นเป็นสุขอยู่ภายในนี่คือวัตถุประสงค์เบื้องต้นเราต้องการอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนประคองใจกันไปอย่างนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันสัมมาทิโลกเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในโลกให้ได้ในยุคของเรานี่แหละซึ่งสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมนุษย์ทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในและสันติสุขภายในนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นแหละดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นวิธีเดียวที่จะก่อให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริงแล้วก็ถาวรแล้วก็จะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราพระรัตนตรัยนะประกอบไปด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็หมายเอาธรรมกาย
เป็นกายที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือหมวดหมู่แห่งธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์บางครั้งท่านก็เรียกว่ากายตรัสรู้ธรรมเพราะเป็นกายที่เมื่อเข้าถึงแล้วจะทำให้ผู้เข้าถึงนั้นน่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีความเชื่อที่หลากหลายมีเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ตามขึ้นชื่อว่ามีมนุษย์ที่ไหนก็มีธรรมกายที่นั่นสิ่งนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแล้วก็มีอยู่ภายในตัวของเราและชาวโลกทั้งหลายด้วยเราจะรู้จักท่านได้ก็ต้องเข้าถึงด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดนี้แหละตรงกับคำว่านิโรธะนิโรธซึ่งแปลว่าหยุดหรือแปลว่าดับในอริยสัจสี่ท่านจะเรียงจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือพอปฏิบัติถึงนิโรธทำใจให้หยุดได้ทุกข์และความทะยานอยากก็ดับไปนำมรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งท่านผู้รู้ท่านเรียกว่าอริยมรรคเพราะว่าดวงใสๆนี้จะเป็นทางดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและพระอริยเจ้าท่านก็จะดำเนินจิตต่อไปในเส้นทางสายกลางภายในนี้เนี่ยเรื่อยไปเลยเพื่อจะมุ่งสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆตรึกนึกถึงดวงใสๆหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆคล้ายกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศดังกล่าวหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งลูกนะตรึกไปอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวปลากันต่อไปเราก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกว่ากายของเรานั้นขยายออกไปที่สำหรับผู้ที่ยังทำไม่ได้ทำไม่เป็นเราก็ต้องทำความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนว่าตัวเราขยายใหญ่ออกไปเท่าที่เราจะ
นึกขยายไปได้จนสุดขอบฟ้าเลยเนี่ยหรือเท่าที่ทำได้อย่างสบายสบายแล้วก็นึกน้อมเอาไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนึกน้อมเอาไว้ในกลางกายที่เรานึกขยายนั่นที่เราทำความรู้สึกว่าขยายนะให้ทายธรรมอยู่ตรงนั้นตรงกลางให้ใสๆเท่าที่เราจะนึกได้ส่วนคนที่เข้าถึงดวงปฐมมรรคหรือถึงดวงธรรมใดๆก็ตามเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มสว่างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าบ้างหรือเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างหรือเหมือนดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นนะจ๊ะถ้าที่เราเข้าถึงเราเข้าถึงนี่ก็ง่ายเพราะเราจะเห็นดวงธรรมในชัดใสสว่างบริสุทธิ์แค่เรานึกนิดเดียวเหมือนไม่ได้นึกดวงธรรมก็ขยายแล้วสว่างใจก็จะมีความสุขเบิกบานอยู่ภายในดวงใสๆแล้วก็นึกขยายท่านไหนก็แล้วแต่เราจะมีความละเอียดแค่ไหนแล้วก็นึกน้อมอัธยธรรมดังกล่าวในทํานองเดียวกันไว้ในกลางดวงธรรมเราเห็นดวงธรรมชัดเจนขนาดไหนก็จะเห็นไทยธรรมชัดขนาดนั้นแหละจะใสบริสุทธิ์และง่ายง่ายกว่าคนทำไม่ได้ถ้าใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมเห็นได้ชัดใสจำทีเดียวนะเหมือนลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งง่ายเพราะแค่เราแตะใจเบาๆไปที่กลางกายนั้นกายก็จะขยายเองและตัวเราความรู้สึกของเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายนั้นเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมแล้วแต่ที่เราเข้าถึงความรู้สึกก็จะเปลี่ยนจากความรู้สึกเดิมของกายมนุษย์หยาบไปเป็นความรู้สึกของกายภายในที่เราเข้าถึงกายเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็นึกขยายแล้วก็น้อมเอาไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวมาอยู่ตรงกลางกายเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราจะโงกมองดูเหมือนเปิดฝาขวดโหลเปิดฝาหม้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเห็นในรอบตัวถ้าที่ความละเอียดเราจะถึงเราจะเห็นในธรรมชัดใสเท่าที่เราเห็นหรือกายภายในชัดใสขนาดไหน
ถ้าเข้าถึงธรรมกายถึงตัวพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่าทุกกายเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิต่างแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมขมอมซึ่งเราเคยเข้าใจผิดว่าเป็นมวยผมแต่ที่จริงเป็นลักษณะมหาบุรุษลักษณะพิเศษแล้วก็บนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรซึ่งเรามักจะได้ยินพูดว่าเหมือนก้อนหอยแต่ความจริงแล้วไม่เหมือนก้อนหอยแต่คล้ายๆเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาใสบริสุทธิ์เรียงรายอย่างมีระเบียบบนพระวรกายที่ตั้งตรงอยู่ในท่าสมาธิเป็นอริยบทเดียวของท่านผู้รู้ไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่เปลี่ยนอริยบทใดๆเพราะว่ากิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์ไม่มีอีกแล้วมนุษย์ต้องเปลี่ยนอริยบทเพราะว่าความทุกข์มันเกิดที่ร่างกายแล้วก็มีกิจกรรมจะต้องทำแบบมนุษย์ต้องกินต้องขับถ่ายต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เปลี่ยนอริยบทเป็นต้นแต่นี่ไม่มีกิจอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอาการแบบมนุษย์คือเมื่อยอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านจะสงบนิ่งอยู่ในอริยบทนี้แหละไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวใสบริสุทธิ์เมื่อเราใจนิ่งถูกส่วนเข้าก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านกายท่านก็จะขยายใสบริสุทธิ์เห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางกายก็จะขยายใหญ่ตามความละเอียดของใจเราใจจะละเอียดก็ขึ้นอยู่กับหยุดกันนิ่งได้สนิทนิ่งแน่นได้แค่ไหนแล้วก็น้อมทายธรรมไว้ในกลางกายเรากายพระธรรมกายนั้นการบูชาข้าพระจะเริ่มต้นจากธรรมกายเพราะกายอื่นนั้นได้แต่ขอถึงแต่ว่ากายธรรมนี้จะเข้าถึงการบูชาข้าพระก็คือการนำทายธรรมซึ่งเป็นของหยาบมาน้อมไว้ในกลางธรรมกายและก็ประกอบวิชาธรรมกายรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานที่ท่านหมดกิเลสแล้วสูญแต่กิเลสแต่ว่ามีพระธรรมกายปรากฏเป็นเครื่องครองรับบรมสุขวิมุตติสุขและความรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ในอริยบทที่นั่งสงบนิ่งเหมือนพระธรรมกายในตัวในวันนี้เราก็จะประกอบพิธีบูชาข้าพระเนี่ยเราก็น้อมไว้กลางกายก่อนการถวายทายธรรมเหล่านี้พระธรรมกายของพระเจ้าพระอรหันต์เหล่านั้นท
านไม่ได้รับประเคนแบบพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์รับประเคนและก็ไม่ได้ขบฉันภัตตาหารแบบมนุษย์แบบพระสงฆ์ในเมืองมนุษย์แต่ว่าเป็นการรับรู้เรื่องราวรับถึงความเลื่อมใสในผู้ที่มีจิตเลื่อมใสที่ไปถึงนั่นหรือส่งใจไปถึงแล้วท่านก็มีวิธีการของท่านจะรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะแปลมาเป็นบุญที่เกิดขึ้นกับใจเราเหมือนเราบูชาพระสถูปเจดีย์พุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านั้นใจเราเป็นกุศลบุญก็เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติในกลางกายกระแสทานแห่งบุญก็มาจากแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งความบริสุทธิ์นั้นที่ละเอียดลึกๆซับซ้อนก็อยู่เข้าไปข้างในนั่นแหละโดยวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดข้ามชาติมานะในยามที่บาปอกุศลก็สิงจิตก็จะทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วมันก็มีวิบากกรรมติดเป็นบังสำเร็จที่ก็เซตโปรแกรมมาติดอยู่ในตัวนับชาติไปทั่วเลยบางวิบากกรรมก็สั้นบางวิบากกรรมก็ยาวที่สั้นก็แปลว่าบางทีกระทำน้อยก็ใช้วิบากกรรมน้อยหรือใช้ไปเยอะแล้วเหลือน้อยบางวิบากกรรมก็จะต้องมีกันต่อกันไปวิบากกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบาปอกุศลธรรมจะแก้ได้ก็ต้องแก้ได้ดีบุญกุศลที่เราได้ทำนี่แหละทานศีลภาวนาบุญในบุญญกิริยวัตถุสิบประการอะไรเหล่านั้นเป็นต้นนะต้องเอาบุญนั้นนั้นบุญนั้นนั้นถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้สิ่งอื่นจะไปสู้ลบมือกับบาปอกุศลซึ่งเป็นเครื่องมือของพยามมานั้นไม่ได้จะมีกองทัพมหึมาแค่ไหนอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยแค่ไหนก็ไปต่อกรกับพยามมาไม่ได้เพราะนั้นบาปต้องแก้ได้ด้วยบุญและบาปนี้ใครช่วยล้างไม่ได้หรือถ่ายถอนแทนก็ไม่ได้ต้องทำเองบุญยังเกิดขึ้นแล้วล้างเองแก้เองถ่ายเองหน้าที่ของเราก็คือเราก็ระลึกนึกถึงบุญนี้เนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นในกลางกายนะมารวมกันเป็นดวงบุญกลมเหมือนดวงแก้วนะใสใสแต่ภายในบรรจุด้วยพลังแห่งบุญยธาตุที่สะอาดบริสุทธิ์มีอนุภาพที่จะต่อสู้กับบาปอกุศลกิเลสอาสวะอุปสรรคของชีวิตแล้วก็ตั้งความผังสำเร็จใหม่ให้เรามีชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้เกิดในล่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวธรรมกายตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเพียบพร้อมหมดทั้งพวกพ้องบริวารที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นคนเก่งและดีเนี่ยมาช่วยสนับสนุนการสร้างบารมีของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำและในปัจจุบันในชาตินี้เรายังมีชีวิตอยู่กำลังสร้างบารมีอยู่ก็จะเอาบุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติให้ดึงดูดทรัพย์หยาบ
มาสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้เราประกอบสัมมาอาชีวะสัมมาวาณิชาประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไข้อายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตละลายหายสูญไปนะไอ้ดึงดูดทรัพย์มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้เราได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาถูกอกถูกใจถูกพระทัยมนุษย์ทุกคนมีดวงปัญญาแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของเพื่อนมนุษย์ให้เข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบุญนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ในกลางกายของเราอย่างต่อเนื่องทีเดียวติดกันไปหมดทุกกายทั้งกายมนุษย์ที่พรมรูปพรมกายธรรมโกฏิภูโสดาสกิทาคานาคารหัตติดหมดทุกกายดวงบุญติดอยู่ในกายใดเช่นกายมนุษย์เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆหลับตาคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็น้อมใจของเรามารวมหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่
เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่หยุดใจของเราเราจะต้องเอาความเห็นความจำความคิดความรู้นะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหรือจำง่ายๆว่ามาทำความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ตรงนี้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานมรรคผลนิพพานน่ะมีอยู่แล้วในตัวพวกเราในตัวของกายมนุษย์นี่ทุกคนไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นอยู่ที่ตรงนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่ตรงนี้ในท่านปลดปล่อยวางคลายความผูกพันไม่ยึดมั่นที่มั่นในคนสัตว์สิ่งของในภพในภูมิในเรื่องราวอะไรทั้งหมดท่านปลดท่านปล่อยท่านวางหมดเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรชีวิตต่างๆทุกระดับทั้งกับเป็นมาหมดแล้วเป็นมาเกือบทุกชนิดก็เห็นว่าเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเกิดเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงคนชั้นล่างก็ทุกข์แบบคนชั้นล่างชั้นกลางก็ทุกข์แบบคนชั้นกลางชั้นสูงก็ทุกข์แบบคนชั้นสูงท่านทุกข์ประจำคือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ทุกข์จรเช่นจากการพลัดพรากจากของที่รักหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นนำมาถึงความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำบันเป็นอย่างนี้ซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารไม่มีอะไรใหม่พบใดชาติใดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมบุญบารมีชีวิตก็สูงส่งพบใดชาติใดประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญกุศลชีวิตก็ตกต่ำบางชาติพลัดไปในอบายภูมิเพราะชีวิตในสังสารวัฏล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาและใจไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นท่านผ่านชีวิตเหล่านี้มานับไม่ถ้วนชาติจนกระทั่งเบื่อหน่ายคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นใจก็นิ่งมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนก็ได้เข้าถึงธรรมดวงแรกมีดวงธรรมลอยกันมาจากตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนั้นลอยขึ้นมาที่ฐานที่7เป็นดวงธรรมใสๆ
กับเพชรใสๆอย่างนั้นกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญท่านก็หยุดใจนิ่งๆเฉยๆแล้วใจก็ไม่ได้ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นแม้ดวงธรรมที่บังเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดท่านก็เฉยๆกระทำดวงนี้นิ่งเฉยๆว่าใจนิ่งเฉยๆในกลางดวงธรรมธรรมตรงนี้ก็ขยายไปแล้วก็เห็นธรรมในธรรมผุดเกิดขึ้นมาเป็นชั้นๆเงินเข้าไปท่านก็ตามดูไปเรื่อยๆดูได้ปราศจากความยินดีร้ายเฉยๆนิ่งๆแล้วก็เห็นกายในกายไปตามลำดับเห็นกายมนุษย์ที่พรมรูปพรมกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคาลาหัตทั้งหยาบและละเอียดรวมทั้งหมด18กายทั้งกายมนุษย์หยาบซ่อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันไปโดยกายที่ใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าที่ซ่อนกันได้เพราะว่ากายใหญ่กว่านั้นละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าบริสุทธิ์น้อยกว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสอาสวะเข้าไปบังคับเอาไว้ไปหุ้มไปเคลือบไปเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซ่อนลายไส้บังคับเป็นชั้นๆกันไปแต่เจือจางไปตามลำดับแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปแตกต่างกันไปตามความเจือจางของกิเลสอาสวะตั้งแต่อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิโลภะโทสะโมหะก็เรียกกันลงไปชั้นๆราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงเป็นต้นก็เรียกชื่อกันไปตามลำดับของกิเลสที่เจือจางไปกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายพระเกศดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายที่หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะหน้าตัก20วาสูง20วากายธรรมราตผลนั่นคือเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาก็เพื่อการนี้แหละเมื่อถึงกายธรรมอรหัตผลแล้วก็หลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงผังต่างๆที่กำลังคับให้ติดอยู่ในภพสามในกามภพรูปภพอรูปภพให้ตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจแล้วมีวิบากทำให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนั้นก็หลุดล่อนไปก็เข้าถึงอายตนะนิพพานแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็เข้าสัพพาติเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีกายมนุษย์อยู่เมื่อกายหมดอายุไขก็ถอดกายเป็นยันชันดับขันธปรินิพพานดับขันธ์ได้ยังเหลืออยู่คือกายมนุษย์หยาบเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยธรรมกายอรหัตผลถ้าเป็นพระสัพพัญญุปบัญชาก็เข้าด้วย
กายทำอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตักโตใหญ่ขึ้นไปตามกำลังบารมีของท่านเพราะนั้นที่เราจะมาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยแท้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จจะทำให้เราล่อนจากกิเลสอาสวะแล้วก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในถอดกายออกเป็นชั้นๆกันไปเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นชั้นๆกันไปจนกระทั่งเขาถึงกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคารหัสถึงกายธรรมไหนก็มีชื่อกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นเบื้องต้นนี้เราก็จะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้โดยการประกอบบริกรรมสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมมนิมิตนั่นแหละก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสคือการสร้างภาพขึ้นมาในใจว่าที่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือมีดวงธรรมใสใสมีดวงแก้วใสใสหรือมีองค์พระใสใสเนี่ยสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วก็เอาใจเนี่ยหยุดนิ่งๆคือนึกแค่เรื่องเดียวแต่ต้องนึกอย่างสบายเบิกบานไม่ใช่ไปเพ่งจนเคร่งเครียดเกิดอาการตึงที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของร่างกายตั้งแต่กระบอกตาเป็นต้นเรานึกถึงภาพท่านอย่างสบายชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนคือวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะเป็นต้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานเส้นทางที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานภายในแต่ว่าเราเริ่มต้นที่ภาพท่านเพื่อที่จะได้เป็นหลักของใจให้ใจยึดเกาะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเราเรื่องอื่นก็คิดมามากแล้วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงภาพท่านเป็นอารมณ์จะนึกองค์ที่หล่อเป็นทองคำหรือองค์ที่เราได้รับเป็นของขวัญใหม่บูชาอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาของเราจำภาพให้ติดตาติดใจทีเดียวอย่างสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศอย่างนั้นแหละให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ใช้กำลังเหมือนท่องบทสวดมนต์และบทเพลงที่เราคุ้นเคยให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ต้องใช้กำลังภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมออย่าให้ช้าหรือเร็วนักประคองไปเรื่อยๆ
แต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังใจก็จะต้องจับภาพหลวงปู่ไว้อย่างสบายต่อเนื่องบางครั้งเผลอไปคิดเรื่องอื่นแวบไปมั่งก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็พอนึกได้ก็กลับมานึกกันใหม่ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่ออยากจะหยุดนิ่งเฉยๆดูภาพเดียวคุณหลวงปู่เรื่อยไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งอยู่ที่หลวงปู่นิ่งเฉยอย่างสบายประคองใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรดูเฉยๆแล้วภาพท่านจะเปลี่ยนแปลงไปโตใหญ่ขึ้นบ้างเล็กบ้างเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนวัสดุบ้างเปลี่ยนไปเป็นภาพดวงแก้วบ้างเป็นองค์พระบ้างจะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรก็ตามก็ให้ดูภาพล่าสุดเรื่อยไปดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นภาพอะไรจะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเรานั่นแหละล้วนแต่หน้าดูหน้าชมทั้งสิ้นให้ดูไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคิดไปเปลี่ยนแปลงอะไรแม้เราจะเริ่มต้นอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่แต่พอดูไปกลายเป็นดวงแก้วกลายเป็นองค์พระก็ให้ดูภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นแม้ภาพล่าสุดเกิดขึ้นเป็นองค์พระจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเราก็ดูไปเรื่อยๆก็ให้ดูยังยึดหลักวิชาว่าให้ดูภาพล่าสุดต่อไปโดยไม่ต้องคิดอะไรเมื่อเราดูภาพยนตร์ที่เราไม่รู้เรื่องข้างหน้ามาก่อนเลยว่ามันจะไปสิ้นสุดหรือจบลงตรงไหนหน้าที่ของเราคือดูต่อไปด้วยใจที่สบายเบิกบานและไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีคำถามอะไรเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์แสวงหาคำตอบอะไรจากประสบการณ์หรือภาพนั้นนิ่งอย่างเดียวยึดหลักวิชาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าตลอดเส้นทางที่ไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นทำได้เพียงประการเดียวคือหยุดอย่างเดียวจึงจะเป็นตัวสำเร็จหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไรเราจะเข้าถึงกายธรรมที่ละเอียดละเอียดกันไปเรื่อยถึงตอนนั้นเราจะมีคำถามอะไรก็ค่อยไปว่ากันตอนนั้นเหมือนจุดเริ่มต้นเราเป็นนักเรียนอนุบาลครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรเนี่ยอ่านหนังสือทั้งหากอไก่ขอไข่แล้วก็อ่านไปไม่ต้องไปซักถามว่าทำไมต้องกอไก่เป็นกอไผ่ได้ไหมหรือทำไมต้องขอไข่เป็นขออย่างอื่นได้ไหมมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมีคำถามขึ้นมาในใจเวลานี้เป็นเวลาแห่งการหยุดนิ่งที่เราจะฝึกฝนใจให้หยุดอยู่กับตัวเพราะเราห่างเหินจากการหยุดนิ่งมายาวนานตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีแต่ความไม่หยุดที่เกิดจากความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจึงไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่สมหวังในชีวิตชีวิตก็แสวงหาแล้วก็ดิ้นรนกันต่อไปจนหมดเวลาของชีวิตแล้วก็ละจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้คือการฝึกใจให้หยุดนิ่งด้วยหลักวิชาดังกล่าวที่ได้ก
ล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำเท่าองค์จริงท่านเป็นองค์ที่สามของโลกให้มนุษย์และเทวดาได้สักการะบูชากราบไหว้ผู้มีคุณธรรมคุณวิเศษและมีพระคุณต่อมวลมนุษยชาติซึ่งก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเราไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามเมื่อมีจิตเริ่มใสในองค์ท่านบุญก็เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังเพราะว่าท่านอยู่ในตำแหน่งแห่งโอแห่งทะเลบุญเมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแล้วก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายแล้วก็น้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเอาไว้ที่กลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายให้เห็นเปลวประทีปเครื่องเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยได้ชัดเจนทีเดียวหรือเท่าที่เรานึกได้อย่างสบายสบายประคองใจให้หยุดนิ่งๆให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายเราก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราขยายไปสำหรับท่านที่มาใหม่ที่ยังทำไม่เป็นก็นึกทำความรู้สึกว่าตัวเราพองโตขยายไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นดาวสภาธรรมกายสากลใหญ่มากกว่านั้นเท่าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเคียงกระทั่งทั่วประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกขยายไปจนกระทั่งสุดขอบฟ้าถ้าที่เราจะทำความรู้สึกขยายได้แล้วก็ให้เทียนใจเนี่ยสว่างสวัยอยู่ณจุดกึ่งกลางให้ใจหยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ง่ายเพราะว่าเห็นดวงธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีบ้างก็โตแต่ก็ฟอง
ไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่จรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายแล้วก็แตะใจเบาๆไปที่กลางดวงธรรมนั้นสำหรับผู้ที่เข้าถึงพอแตะหยุดใจเบาๆมันก็ขยายไปเองแหละมันก็จะวืดไปหลับเร็วไปที่หลับเร็วก็นึกนิดเดียวก็จะไม่อยู่ตรงกลางเลยกลางของดวงธรรมใสๆขยายไปพร้อมๆกันโตเต็มส่วนไปเลยนะที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปผมก็ในทํานองเดียวกันเราเข้าถึงกายไหนเราก็จะเห็นกายนั้นชัดชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกมันจะชัดถ้าใครยังเข้าไม่ถึงมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเข้าถึงแล้วมันก็เห็นมันก็จะชัดเพราะกายเหล่านี้มีอยู่ในตัวของพวกเราอยู่แล้วนะของในมนุษย์ทุกๆคนในโลกแต่มนุษย์ทั้งหลายเขาไม่รู้กันเป็นของดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมแล้วนะการมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปผมทั้งหยาบทั้งละเอียดถึงกายในแล้วก็จะเห็นกายนั้นชัดใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกายก็โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แตะลงไปตรงกลางแต่ละกายนั่นแหละในทำนองเดียวกันก็จะขยายออกไปเทียนใจก็จะอยู่ตรงกลางกายนั่นแหละถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายเป็นกายองค์พระเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังสวยที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกเส้นผมเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบตั้งอยู่บนพระวรกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งสงบนิ่งเจริญสมาธิภาวนาเข้านิโรธใจเราไปแตะตรงกลางท่านถ้าละเอียดมันถึงจะเข้าไปได้ถ้าไม่ละเอียดมันก็จะเห็นห่างๆแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะขยายออกไปรับเร็วประทีปเทียนใจก็จะอยู่ตรงกลางนั้นนะแต่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในดิ่งก็ไปเองเลยนะแล้วก็จะเห็นกายในกายโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปประทีปก็จะอยู่ตรงกลางนั้นของทุกๆกายใสบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณมันเกิดขึ้น
เราก็หยุดไปอย่างเงี้ยหยุดไปเรื่อยๆใจก็จะใสสว่างสว่างเข้าไปในหยุดก็ไปหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรหยุดนี่ตรงกับความหมายคำว่านิโรธหรือนิโรธะแปลว่าหยุดนี่หยุดกันไปเรื่อยๆก็จะขยายไปก็จะมีองค์พระองค์ใหม่ผุดผ่านขึ้นมาเรื่อยๆเราก็หยุดไปดูไปต้องไปคิดอะไรเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องรู้ราวแต่ตรงนี้มนุษย์เมื่อก่อนจะเข้าใจเพราะคุณกับความคิดคำว่าพิจารณาเนี่ยมันมีอยู่สองระดับพิจารณาระดับใช้ความคิดคือคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใครครวญหาเหตุหาผลกับพิจารณาในระดับภาวนามยปัญญานี่แปลว่าดูเฉยๆเห็นแจ้งถึงไหนมันก็รู้แจ้งไปถึงตรงนั้นไม่ต้องไปทบทวนอย่างนั้นอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นน่าจะไอ้นั่นเขาเรียกสันนิษฐานแต่คำมันใช้คำเดียวกับปนเปกันไปหมดพิจารณาในระดับความคิดมันอย่างหนึ่งเห็นก็อย่างหนึ่งเหมือนความสุขนั่นแหละอยู่ในกายมนุษย์หยาบก็ใช้คำว่าความสุขจะไปดิ้งไปแดนไปอะไรก็บอกความสุขหยุดนิ่งกับความสุขถึงกายทิพย์ก็ใช้ว่ามันมีสุขเหลือเกินถึงกายพรหมรูปผมก็สุขอีกเหมือนกันในคำเดิมแหละถึงกายทำกับสุขอีกคำเดียวแต่ว่าความหมายมันต่างกันไปละเอียดกว้างขวางกว่ากันไปพิจารณาก็เหมือนกันต้องพินิจพิจารณาก็มักจะมาใช้กันในระดับของความคิดเช่นพิจารณาว่าวัตถุสิ่งของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คิดกันไปพิจารณากันไปเพราะมันยังไม่เห็นก็คิดไปเรื่อยๆว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาเทียบกับตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนี่ระดับจินตมยปัญญาแต่พิจารณาในระดับเห็นแจ้งเนี่ยมันก็เห็นเลยแหละว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมมันยังไงมันก็เห็นไปเลยทีเดียวเลยมวนเดียวจบใช้วินาทีเดียวโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมมันก็เห็นเป็นภาพไปเลยอะไรต่างๆก็เห็นไปอย่างนั้นภพภูมิสิ่งที่อยู่ในภพภูมิสังขารทั้งหลายมีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคลองก็เห็นไปเป็นภาพเหมือนเราดูภาพยนตร์เราเห็นเป็นภาพอย่างนั้นแหละเนี่ยมันก็เห็นไปอย่างนั้นแต่มันดีกว่าภาพยนตร์เพราะว่ามันเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเพราะนั้นต้องเข้าใจความหมายก็พิจารณาว่ามันมีหลายระดับเอามาปนเปกันเหมือนวิปัสสนาเนี่ยในระดับคิดพิจารณาวิปัสสนาระดับของความคิดอย่างหนึ่งเพราะเราได้ยินได้ฟังได้อ่านมานะความหมายคำว่าวิปัสสนามันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่วิปัสสนาในระดับภาวนามันเนี่ยปัญญาหมายถึงการเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากมันเป็นภาพวิปัสสนาในระดับของการเห็นนั้นมันจะเป็นภาพ
วิปัสสนาระดับความคิดมันไม่เป็นภาพแล้วเป็นภาพก็รัวๆลางๆคุ้มๆคำๆมันหน้างั้นมั้งอย่างนี้มั้งอย่างโน้นมั้งแล้วพอเราเริ่มรู้สึกเข้าใจก็ปลื้มๆนิดๆหน่อยๆว่าเออเราแจ่มแจ้งจริงๆมันแจ่มแจ้งระดับความคิดมันไม่เป็นภาพที่ชัดปลื้มๆเหมือนมองของในที่มืดนั่นแหละมันงูหรือมันเชือกกล้วยยาวๆเหมือนกันก็สันนิษฐานกันไปคำเดียวกันเหมือนกันแต่ถ้าวิปัสสนาระดับภาวนามัญญาปัญญามันเห็นไปเลยเห็นเป็นภาพไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาโดยการหยุดกันนิ่งก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรหยุดกันนิ่งๆให้มันแสงสว่างมันเกิดขึ้นซะก่อนพอแสงสว่างเกิดขึ้นจักขุมันจะได้เกิดขึ้นญาณปัญญาวิชามันก็ตามมาพร้อมๆกันไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้ก็เอามาปนไปกันไปหมดคราวนี้แล้วก็รวมใจหยุดนิ่งที่กลางกายดูเปลวประทีปไปเนี่ยวัดระดับกันผู้มาใหม่เนี่ยจะนึกเปลวประทีปในกลางกายเนี่ยก็ยังเป็นมโนภาพลัวๆลางๆคุ้มๆเกลือแต่ถ้าเข้าถึงความสว่างภายในมันก็จะเริ่มเห็นเปลวประทีปได้ชัดถึงดวงธรรมกายในกายก็จะชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงกายธรรมก็จะชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นนะยิ่งกว่าลืมตาเห็นคือตาเราเห็นวัตถุเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นรายละเอียดมันต้องเอากล้องส่องขยายนะถึงจะเห็นรายละเอียดแต่ถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นมาเหมือนเอากล้องส่องกันแหละอุปมาให้ฟังแต่มันจริงๆมันยิ่งกว่านั้นเมื่อเข้าถึงกายธรรมแล้วมันจะชัดใสสว่างความสามารถเหล่านี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนแล้วก็สามารถทำได้ถ้าหยุดนิ่งได้แต่ก็มาค่อยได้ทำกันเมื่อไม่ได้ทำกันพอเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ดูมันเหลือวิสัยสำหรับเราเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆ
ให้ปลดให้ปล่อยให้วางจะเป็นเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่ามันมีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆแล้วเราก็นำใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นน่ะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทเหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้แต่เวลาปฏิบัติจริงๆก็ไม่ต้องถึงกับกังวลเยอะเกินไปให้ประมาณเอาว่าอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ประมาณนั้นแถวๆนั้นอย่างนี้ไปก่อนเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆประทิศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานที่อยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่นอกตัวอยู่ภายในนี่แหละแต่ว่าซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปมรรคผลนิพพานก็มีมรรค4ผล4นิพพาน1หมายเอาธรรมกายกายธรรมโสดาบันนั่นแหละถ้ากายธรรมโสดาบันญาติก็คือโสดาปัตติมรรคกายธรรมโสดาบันละเอียดก็คือโสดาปัตติผลหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีมรรคกายธรรมพระสกิทาคามีผลก็อาตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีอนาคามีมรรคอนาตัก15วาสูง15วาอนาคามีผลก็15วาสูง15วาเหมือนกันแล้วก็อรหัตมรรคอนาตัก20วาสูง20วาอรหัตผลก็อนาตัก20วาสูง20วาเท่ากันมรรคผลนี่เป็น4คู่แต่แยกออกแล้วเป็นบุรุษ8ดังกล่าวนั่นแหละเป็นกายธรรมที่ซ้อนๆกันอยู่ภายใน
เมื่อเข้าถึงกายธรรมแต่ละกายธรรมก็จะเข้าถึงนิพพานของกายธรรมนั้นเขาเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานจนกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเข้าถึงกายธรรมอรหัตตดับขันธ์แล้วถอดขันธ์แล้วจึงเข้าอนุปาทิเสสนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็อยู่ในตัวเรานี่แหละรวมเรียกว่านวโลกุตระธรรมเก้าประการโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วิธีที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็คือการทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจจะหยุดนิ่งได้เนี่ยมันจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันในสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มีวิญญาณคลองหรือว่าไม่มีวิญญาณคลองเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเป็นต้นมองให้เห็นโลกและภพนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวเราไปเลยเนี่ยล้วนไม่จีรังยั่งยืนไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเกิดบ่อยๆก็จะทุกข์บ่อยๆเพราะมาเกิดทีไรก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่เจอสิ่งนั้นหรือไม่ประสบในสิ่งที่เป็นที่รักซึ่งจะต้องเจอกันอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจร่ำพิรายลำพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนเจอแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันใจก็จะหยุดนิ่งได้อยู่ภายในตัวแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในตกศูนย์ลงไปจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมเป็นดวงกลมๆใสๆไม่ยาวไม่ลีไม่เหลี่ยมกลมๆเหมือนดวงแก้วนั่นแหละอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีที่สั่งสมมาอย่างน้อยก็เท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือใสกว่านั้นบ้างเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคปฏิบัติและเบื้องต้นต้องให้ได้อย่างนี้และหลังจากนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับละเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับหยุดได้จึงเป็นตัวสำเร็จมันจะยากตอนแรกแต่ยากพอสู้สำหรับหยุดแรกเนี่ยใจต้องไม่ผูกพันกับอะไรจริงๆแม้ร่างกายของเราเนี่ยต้องปลดต้องปล่อยต้องวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องกำหนดเครื่องหมายว่าแถวนี้แหละตรงนี้แหละคือฐานที่7ใจมันจะได้ไปแวบคิดไปในเรื่องอื่นเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วจะนึกเป็นดวงบุญของเราก็ได้ที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมารวมเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเลยแล้วก็หยุดนิ่งนิ่งประคองใจไปด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาเบาสบายสัมมาอรหัง
ัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยให้ใจมาอยู่ตรงเนี้ยไอ้สติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปให้มีสติมีความสบายและกายสม่ำเสมอนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยนั้นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาอยู่ตรงนี้มันยากก็ยากตรงนี้นิดหนึ่งแต่ยากไม่มากเพราะถ้าหากเราสามารถหยุดใจได้นิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ผ่อนคลายต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้นิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายค่อยๆหยุดใจไปเบาๆแต่อย่าไปใช้ลูกในตากดลงมองไปในท้องเพื่อขวานหาวัตถุดวงแก้วหรือองค์พระนะจ๊ะดวงตาแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ใช้ใจนึกเอาทำความรู้สึกนึกเหมือนเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศที่เราเคยเห็นด้วยตาเปล่านั่นแหละแล้วก็นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆอะไรเกิดขึ้นในกลางท้องเป็นสิ่งที่ควรมองทั้งสิ้นแต่ต้องดูให้เป็นคือดูเฉยๆโดยปราศจากความคิดปราศจากคำถามหรือข้อสงสัยไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรหรืออยากจะรู้อะไรเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจมันหยุดนิ่งเพื่อจะดิ่งไปสู่สถานที่ปลอดความคิดซึ่งเราไม่คุ้นเคยไม่มีประสบการณ์แต่วัตถุประสงค์ต้องการให้หยุดให้นิ่งอย่างนั้นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องนิ่งๆนมๆเบาๆค่อยๆประคองใจไปถ้าใจมันจะแวบไปคิดเรื่องอื่นบ้างก็ช่างมันพอเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆจะไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างมีภาพหรือไม่มีภาพให้เราดูต้องการคือความนิ่งนุ่มละมุนละไมมีภาพไปดูแล้วก็ดูไปไม่มีภาพไปดูแล้วก็นิ่งไปนิ่งนมละมุนละไมสบายผ่อนคลายทุกส่วนทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจทีเดียวจะได้รับความสุขเป็นรางวัลเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขแล้วแตะใจไปเรื่อยๆนิ่งเฉยส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระใสๆก็ฝึกหยุดกันนิ่งอย่างเดียวต่อไปให้ชำนาญให้คล่องให้เป็นวสีเดียวชำนาญนิ่งลงไปเราโลลางๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชัดเองแล้วก็จะชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างหน้ามหัศจรรย์ทีเดียวแค่เราหยุดนิ่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายความว่าอย่างไรที่แท้จริง
พราะมันเกินกว่าคำบรรยายเพราะว่าภาษามันมีจำกัดดังนั้นตอนนี้เราหยุดนิ่งนุ่มสบายผ่อนคลายคลายใจอย่างวบแวกก็ภาวนาสัมมาอรหังใครถึงฝั่งแล้วคำภาวนามันจะหายไปเองจะมีดวงธรรมปรากฏมีกายปรากฏมีองค์พระปรากฏแล้วก็นิ่งตาไปนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งหยุดในหยุดไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะไม่ต้องไปทดลองทดสอบอะไรเอานิ่งอย่างเงี้ยไปก่อนถึงจุดที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วเนี่ยกับพระธรรมกายนะเดี๋ยวก็จะมีค่อยๆให้บทเรียนไปศึกษากันไปตอนนี้เรากำลังฝึกหยุดกันนิ่งต้องทำเพียงแค่นี้นะลูกนะอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ดังนั้นเช้านี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกหยุดกันนิ่งอย่างเบาสบายผ่อนคลายทำตามคำแนะนำง่ายๆอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะสมหวังเช้านี้ก็ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ